องคมนตรีปาตกถาพิเศษเรื่องสังคมไทยสังคมแห่งความซื่อสัตย์โดยเชื่อว่าหากทุกคนยึดมั่นความถูกต้องและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะช่วยนำพาให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีปาตกถาพิเศษในการสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมเรื่องสังคมไทยสังคมแห่งความซื่อสัตย์ โดยระบุว่าจากผลสำรวจของหลายๆสำนักชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยในขณะนี้มีการทุจริตคอรัปชันเพิ่มขึ้นดังนั้นทุกคนต้องมาช่วยกันพลิกฟื้นประเทศไทยด้วยคุณธรรม5ประการคือซื่อสัตย์มีวินยัยใจพอเพียงเสียสละเพื่อส่วนรวมรักสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้หากนำส่วนดีของวัฒนธรรมไทยมาใช้โดยทุกคนยึดมั่นความถูกต้องและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะช่วยนำพาให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ ขณะที่นายศิราชาเจริญพาณิชผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าทุกหน่วยงานภาครัฐจําเป็นต้องมีจริยธรรมด้วยเช่นกันโดยอาศัยค่านิยมหลักคือยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบดังนั้นควรเริ่มต้นด้วยการแก้ไขตัวเองและส่งเสริมคนรอบข้างรวมทั้งยึดกรอบของกฎหมายจะทําให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน